ลงไปยังสำนักงานในการพิเศษฝ่ายคดีกอง6กอง6นะครับแล้วก็เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่ประชาชนสนใจนะครับถือว่าเป็นคดีสำคัญนะฮะการพิจารณาคดีนี้ต้องกระทำโดยรอบคอบนะครับโดยจะมีการตั้งคณะทำงานนะครับตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อพิจารณาคดีให้รอบคอบที่สำนักงานในการพิเศษฝ่ายคดี6ครับมีการเข้ามาแทรกแซงนะครับไม่มีแล้วครับเราพิจารณาสำนวนตามพยานหลักฐานอยู่แล้วครับไม่มีครับแล้วจะกำหนดระยะเวลาที่การต่อการเลือกตั้งไหมครับเราพิจารณาไม่ทันหรอกครับต้องให้เลื่อนไปตามระเบียบของเรานะเลื่อนไปประมาณเดือนหนึ่งครับจะนัดอีกทีก็ประมาณ24 พฤษภาคมประมาณถึงประมาณวันที่26ครับ26 26 26 26มีนาคม26มีนาคมครับครับต้องหาจะได้รับการปล่อยตัวอ๋อกรณีนี้เขามามอบตัวไม่มีการควบคุมตัวถามย้ำอีกครั้งครับถ้าอันนี้ถือว่าเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าจะไม่มีการฝากขังอะไรตามที่เป็นข่าวลือมาก่อนหน้านี้เลยใช่ไหมครับเพราะข้ามขั้นตอนมาแล้วใช่ไหมครับคือฝากขังเนี่ยครับมันไม่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะเป็นฝากขังเนี่ยนะมันไม่มีระบบคือเขาไม่มีการจับกุมนะจับกุมเสร็จมาฝากขังกันมาต่อมาเรื่องนี้กรณีนี้ไม่มีการมามอบตัวไม่มีการจับกลุ่มไม่การฝากขังไม่ต้องพิจารณาแล้วมันไม่มีเหตุนะครับภายหลังมีการประกาศผลเลือกตั้งและคุณธนาธรได้เข้าไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถ้าเกิดเราไม่ต้องจับมีเขาจะได้เอกสิทธิ์ทางการเมืองเรียนท่านอย่างนี้ฮะในเรื่องเอกสิทธิ์ทางการเมืองเนี่ยมันเป็นหลักเกณฑ์สากลอยู่ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วว่าในการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยจะต้องไม่ถูกก้าวก่ายหรือแทรกแซงโดยฝ่ายตุลาการคือนิติบัญญัติบริหารตุลาการต้องแยกต่างหากจากกันนะครับดังนั้นถ้าเป็นสมัยประชุมนะครับสมัยประชุมหากมีกระบวนการพิจารณานะครับก็เป็นขั้นตอนของการพิจารณาระหว่างสภาที่จะต้องพิจารณาว่าจะส่งตัวไปเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของฝ่ายตุลาการหรือไม่อย่างไรกำลังใจเราอย่างเข้มแข็งเราเชื่อว่าอัยการจะตัดสินนะครับอย่างยุติธรรมครับก็ไม่กังวลครับผมคิดว่าพี่น้องประชาชนเข้าใจนะครับพี่น้องประชาชนเข้าใจว่าเมื่อกระแสของพรรคอนาคตใหม่เป็นบวกขึ้นทุกวันก็มีความพยายามที่จะตัดขาเตะตัดขาพวกเรานะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลใจเรื่องนี้ครับเดินหน้าชี้แจงกับประชาชนเผยแพร่ความคิดอุดมการณ์ของพรรคให้กับประชาชนทำงานเหมือนเดิมครับตามที่วางแผนไว้อย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ได้พูดคุยกับเรานะครับว่ามีความพยายามที่จะเร่งรัดคดีนะครับเราก็เห็นว่านี่คือช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งนะครับมีเจตนารมณ์ทางการเมืองแอบแฝงอยู่หรือเปล่าสังคมอาจจะต้องตั้งคำถามนะครับในชั้นนี้นะครับไม่ได้อยู่ในชั้นศาลนะครับดังนั้นถ้าไม่คดีไม่ถึงที่สุดแล้วก็จะไม่มีผลอะไรกับการเลือกตั้งครับไม่มีผลอะไรกับการที่ธนาธรจะเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองครับถ้าคดีไม่ถึงชั้นศาลนะครับจำเป็นที่ต้องลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคก่อนครับอ๋อไม่มีความจำเป็นไม่เกี่ยวอะไรยังไม่ได้ตัดสินว่าถูกผิดนะดังนั้นเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการทำงานการเมืองต่อนะครับสำนักงานอัยการนะครับและสำนักงานอัยการก็ได้แจ้งพวกเราว่าขั้นตอนต่อไปในการเดินหน้าคดีนี้ก็คือการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนคดีนะครับแล้วก็จะมีการเรียกพวกเราเข้ามารับฟังความคืบหน้าของคดีต่อไปในวันที่26มีนาซึ่งทางสำนักงานอัยการนะครับก็เข้าใจพวกเราเป็นอย่างดีนะครับจึงไม่ได้ให้พวกเรานะครับเข้ามารายงานตัวระหว่างทำกิจกรรมการเลือกตั้งนะครับก็คือเข้ามาอีกครั้งหลังการเลือกตั้ง